โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ผมก็มาตอบคำถามเรื่องการปรับขนาดของหัวบับเบิลกริดไลน์นะครับวิธีการคือนะครับเราคลิกเลือกมันนะกด edit type เข้ามานะครับอันนี้เขาเรียกว่า system family นะครับแล้วมันก็จะมี family ซ้อนอยู่ข้างในโดยที่ family ที่ซ้อนอยู่ข้างในคือ family ตัวนี้อันนี้คือชื่อมันนะครับให้เรา copy นะ control c นะครับเพื่อ copy ชื่อนะครับแล้วก็มาคลิกขวาที่ project browser ที่ว่างนะครับกด searchวางลงไป Ctrl V นะแล้วกด Next นะครับโอเคเขาจะไฮไลท์ให้นี่เห็นไหมครับไฮไลท์ให้ละจะเห็น M กริดเซอร์เคิลนะลองกดบวกดูก็ได้นะชื่อเหมือนกันนั่นแหละอันนี้คือชื่อ Family ข้างล่างคือชื่อ Type นะครับผมจะคลิกขวาที่ชื่อ Family แล้วก็กด Edit นะครับอันนี้จะเป็นการ Edit Family มันนะครับถ้าเราอยากให้ตัวหัวมันเล็กลงใช่ไหมตัววงกลมนี่เล็กลงก็คลิกมันแล้วปรับเหลือสัก4นะ4มิลเทคนะอยากให้เล็กลงตอนนี้ 4.5 มิลใช่ไหมไม่มีก็ edit type แล้วก็ duplicate ก็ได้ 2.5 มมนะครับปรับเทคซะนะครับกดโอเคโอเคอันนี้เล็กลงมาหน่อย 3.5 แล้วกันแล้วก็โหลดกลับเข้าไปได้นะครับโหลดกลับเข้าไปได้หรือถ้าเราอยากจะเซฟเป็น family ใหม่ก็เซฟ as เป็น family ไปนะครับแต่ในที่นี้ผมจะโหลดกลับเข้าไปเลยไม่เซฟโอไลน์นี่เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนขนาดละนะครับแต่ถ้าเราเซฟเป็น family ใหม่แล้วก็มาเลือกตัวนี้นะมันก็จะเป็นอีกชื่อ family หนึ่งนะครับโอเคเนาะก็ตอบคำถามเท่านี้ครับ